สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โลกรู้วันนี้ครับวันเสาร์ที่12มีนาคม2565จะมีการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงวีลีก1ฤดูกาล2021ถึง2022โดยในวันนี้จะมีโปรแกรมลงทำการแข่งขันทั้งหมด6คู่ด้วยกันนะครับสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์รับชมไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดให้ทำตามนะครับเราจะมาดูโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงวีลีกญี่ปุ่นประจำวันเสาร์ที่12มีนาคม2565กันเลยนะครับโดยในวันนี้จะมีโปรแกรมลงทำการแข่งขันทั้งหมด6คู่ด้วยกันนะครับคู่แรกจะเริ่มกันในเวลา 10:00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่าง JT Marvelous ของทัดดาวจะพบกับโทเรเอโรคู่ที่2ก็จะเริ่มกันในเวลา 10:00 นเช่นเดียวกันครับตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างคุรุเบะอาควาไฟริสของพิมพิชยาโพกรัมจะพบกับเดนโซแอราบีของจรัสพรคู่ที่3จะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 11:00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่าง NEC Red Rocket จะพบกับวิกตอรินะฮิเมจิคู่ที่4จะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 12:30 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างโอกายาม่าซีกัสจะพบกับ PFU Bucas คู่ที่5ก็จะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 12:30 นตามเวลาประเทศไทยเช่นเดียวกันจะเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างฮิตาชิอัสเตโมริวาเรจะพบกับโตโยต้าออโต้บอดี้ควีนซีของหัตถยาและมาถึงคู่สุดท้ายประจำวันนี้ครับคู่ที่6จะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 13:30 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างไซตามะอาเกโอเมดิสจะพบกับฮิซามิสึสปริงก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขสนุกกับการรับชมและเชียร์วอลเลย์บอลวีลีกญี่ปุ่นในวันนี้กันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับ